โอ้โหเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเร็วเหมือนกันนะสวัสดีครับตอนนี้พี่เล็กอยู่ที่ปน.กลางนนทบุรีนี่ครับปน.กลางจะอยู่ตรงนี้ซึ่งพี่เล็กก็มาส่งของนั่นแหละนะฮะตอนนี้จัดส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่เล็กจะไม่มีรอบมิดไนท์นะครับวันนี้ก็คือต้องรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้าน้ำนนวันนี้จะมีปิดถนนนะฮะพอปิดถนนเสร็จแล้วมันเข้าออกลำบากพี่เล็กก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับมาส่งของให้เสร็จเรียบร้อยนะก่อนเวลาที่กำหนด แล้วก็ท้องฟ้ามันยังไม่มืดไงพี่เล็กก็เลยอ่ะถือโอกาสมาถ่ายคลิปตรงนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมด้วยการยืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสถานีสนามบินน้ำนะฮะสถานีนี้ก็คือสามารถที่จะลงจากสถานีนี้เสร็จแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็น3แยกสนามบินน้ำใช่ไหมสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะฮะนู่นอยู่ด้านนู้นไกลๆเลยนะครับอาจจะมองไม่เห็นมั้งบริเวณนี้มองไม่เห็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆนะฮะขณะที่วิ่งมากำลังวิ่งมาแล้วครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามีโอกาสตรงนี้บางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลๆอาจจะยังไม่เคยเห็นก็เป็นสารถีแล้วกันนะครับ พาทุกคนมาชมมาแล้วฮะมาแล้วฮะรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาแล้วนะครับมุ่งหน้ามาจากมีนบุรีนะฮะนู่นเลยโอ้โหใกล้ชัดเจนไหมครับ ใกล้พอยังใกล้พอยังครับนู่นเลยนะฮะสถานีแยกแครายจะอยู่นู่นไกลๆนู่นเห็นไหมฮะไกลๆนู่นเลยครับเห็นไหมฮะโอเคครับผมตอนนี้ท้องฟ้าใกล้จะมืดแต่ว่ามันมืดเพราะว่ามันมีเมฆฝนนะครับเดี๋ยวเล็กขอตัวกลับไปที่ออฟฟิศก่อนนะฮะใครมีอะไรสนใจอะไรยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม